สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มครับเรื่องนี้เราก็อยู่กันในเกม Stigwall Legacy ภารกิจที่243 244นั่นเองภารกิจที่243นะครับปะทะกับเทียร์4 Guardian Uprising นะครับสกินน้ำแข็งอีกแล้วเริ่มต้นด้วยตั้ง 1,000 คอนโทรลยูนิตได้ทุกรูปแบบจริงๆอยากจะเอาแบบสกินไฟ VS สกินน้ำแข็งเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันวันหลังครับอันนี้เอาเป็นไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินก่อนถ้าเป็นภารกิจธรรมดาธรรมดาแบบนี้พี่อาร์มว่าเราน่าจะไม่ต้องอะไรกับมันมากเราแค่ไปจุ๊ก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 แล้วก็ตีประมาณนี้ในวิธีการฆ่าคนเก็บแร่เป็นหลักนะครับผัวไม่ตายอีกระอึดเลยนักหนาเราโดนแล้วครับซาโลโอเคครับแล้วมันเนิบหน้าไปสดๆแบบนี้สร้างซอสหวานสำรองมาหนึ่งเอาตีไม่โดนอีกเกือบโดนฝั่งเขาตีครับโอ้โหเขาก็มากันเยอะเหมือนกันนะนักดาบ3คนครับอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรเราไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาก็จะสร้างแต่คนเก็บแร่นะครับกระโดดตีหัวมันครับผมปึ๊ก60โอเคเฮ้ยไอ้นี่มันดื้อไว้ยังไม่ตายอีกจะตายไปหัวหน้ามัน120ไอ้ข้างล่างก็โดนไป120โอ้โหโดนจิ้มครับผมโดนสเปียร์ต้นจิ้มชึกครับงับแวบเป็นไงล่ะเราสุดยอดเราซุปเปอร์จุซุปเปอร์จุ๊กไปอีกหนึ่งทีจอมเวทคนที่สองครับคราวนี้นั่งอ่ะเอ้ยจุ้งมาไงล่ะผิวตายหมดโอเคทีนี้เราก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับเอาจอมเวทมาดีกว่าฝั่งเขาจนมากครับแต่ฝั่งเรานี่อย่างรวยอะไรครับอะไรครับผมบึ๊บหายเฮ้ยเราก็โดนโจมตีเหมือนกันนะครับอย่าประมาทนะครับเนี่ยล่อโอเคบึ๊บหายโอเคครับมาดีแล้วครับไม่เข็ดไม่หลับไม่จำไอ้พวกนี้หันหลังไปหายโอเคมันก็ไม่กลับเข้าบ้านเนาะดื้อครับผมเอาล่ะทีนี้ฝั่งเรายังไงฝั่งเรามีจอมเวทอยู่3คนครับผม3คนนี้จบได้เลยไหมเชื่อว่ากองกำลังเสริมเขาจะโหดนะครับเอ๊หรือว่าจะลองแย่ๆดูครับจะลองแย่ๆดูสักหน่อยไหมไม่แย่หรอกเอาจริงเนี่ยแหละ4คนก็น่าจะชนะนะบึ้มเวทไปบึ้มกันรัวๆแล้วเขาก็จะกำลังเสริมมาโอเคถอยกลับมาหน่อยนึงไหมโหไม่ต้องถอยครับถอยทำไมครับผมฝั่งนู้นไม่มีอะไรเลยเอานักหนูให้ตายไหมน่ะเหมือนจะตายอยู่หน่อยนึงไม่ต้องบังคับแล้วครับจบภารกิจแบบชิวๆถ้าเป็นการเล่นประมาณว่าเป็นแมตช์ธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราจูกได้ยังไงเราก็ชนะนะ243ผ่านต่อไป244ภารกิจที่244นะครับเจอกับ Undead Thief และ Giant Stone Death นะครับผม huh? โอ้มาแล้ว Giant Stone Death Elite จะมาช่วยเราแล้วก็ Clone Elite ที่ทุกรูปแบบมีบาริเคดกั้นกลาง3บาริเคดไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินมาโอเคครับภารกิจนี้ไม่มีอะไรมากล่อ Stone Giant ให้กลับบ้านให้ได้บ่อยๆแล้วเราก็พยายามฆ่ายูนิตเขาได้เยอะๆพยายามโดดเดี่ยวสโตนแจนเขาให้ได้นะครับก็ยูนิตหลักที่จะใช้ก็เป็นนักขนูนะครับส่วนอีลิทกรุ๊ปพวกนี้ก็โอเคก็ใช้ไปเราจะทำการวิ่งล่อเขานั่นเองนะ อย่าให้สโตนแจนวิ่งเข้ามาหน้าบ้านเราได้เราต้องวิ่งสวนมันไปครับด้วยการวิ่งชิดเลนบนแบบนี้สโตนแจนเขาจะมาตีเรานะครับเขาจะไม่สนใจอะไรอย่างอื่นเลยถ้าล่อได้ตามแผนทุกอย่างนะครับภารกิจนี้จะง่ายมากแต่ความยากของมันก็คือว่าเราล่อเขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่พี่เขาไม่ค่อยเชื่อเราครับพี่เขาฉลาดอ้าวพี่อาร์มสร้างเกินว่ะ What? คนเก็บแร่เพิ่มเกินไปคนหนึ่งโถยเอ้าซะงั้นน่ะโอเคเขากลับบ้านเราก็กลับบ้างครับเฮ้ยนี่เขาขุดแร่ไปแล้วกันโดนท่านูยิงเรียบร้อยตายจะเหลืออะไรเราก็ส่งยูนิตเราไปโจมตีครับเหมือนเดิมแม่เขาเก็บแร่ได้อย่ามาเก็บแร่ครับโยนหอไปก่อนหนึ่งทีสโตนแจนเข้ามาแล้วนะ What? ไม่กลัวครับ huh? กลัวไหมครับล่อเข้ามาครับมาดิพี่เออมานั่นแหละถอยกลับบ้านไปถ้าเขาจะตีเราก็ถอยกลับบ้านไปโอ้โหถอยไม่พ้นด้วยตัวนั้นมากันละมากันละมาก็ให้มันมาเรามีนักธนูเยอะแยะกลัวอะไรครับโยนหอก็ได้ครับชึก1,200โอเคครับแล้วก็อย่าให้สโตนแจนมันเข้าไปหาตัวเราได้แค่นี้ก็พอเนี่ยดันมันกลับไปแบบเนี้ยแล้วก็ดันไอ้พวกนักธนูพวกนี้ด้วยรำคาญมันเหลือเกินเดี๋ยวเราก็ได้คนเก็บแรกเขาเออนั่นแหละน่านะกลับบ้านกันละนึกอะไรไม่ออกมันก็กลับบ้านกันครับเราก็ลงมาข้างล่างแอบตายเลยโถเอ้ยถอยกลับมาก่อนโอ้โหพี่เล่นไม่ถอยเลยทีนี้เราก็สร้างสเปียร์ต้อนมาเหมือนเดิมเราก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมก็จะมาหาเราไม้มาครับโอเคเฮ้ยโอ้ยตัวอัพเต็มตายอีลิตตายเฮ้ย
อ่ะไม่เป็นไรช่างมันเราก็ล่อเขากลับไปแบบนี้ครับเขามากับอยู่อย่างนี้แหละครับเออเอาเราก็ตายเหมือนกันนี่ว่ะโถยนั่นแหละนะคานูเดี๋ยวก็ตายนั่นแหละครับเราก็เดินมันสโลว์สโลว์อย่างนี้แหละเนี่ยดึงมันกลับไปมาได้ก็กลับได้เพื่อนเราเอานายมาได้นายก็ต้องกลับได้เหลือตังไว้สักนิดสักหน่อยครับในการที่จะสร้างนู่นสร้างนี่นะมันไม่คิดจะทำอะไรอย่างอื่นเลยนะมันคิดจะตามอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็เอาสเปียร์ตอนมาสำรองตัวหนึ่งโอเคเนี่ยมันก็แค่นี้แหละภารกิจเนี่ยขอให้ดันก็กลับมาได้เถอะครับคนเก็บแร่ตายเพียบบอกเลยจะพูดก็พูดนะสโตนแจนนี่ก็คือเหมือนกับว่ามันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเท่าไหร่นะครับมันก็ตามเราอยู่นั่นนะเดินก็ช้านะครับเหมือนเดิมครับคราวนี้มันก็แค่มีสโตนไจแอนท์3ตัวครับแล้วมันก็จะหันมาหาเราแบบนี้ครับนั่นแหละครับแค่นั้นแหละครับนั่นมันยากตรงไหนเนี่ยภารกิจนี้เนี่ยฮะพอรู้วิธีสู้นะภารกิจนี้มันง่ายนะเออนั่นตายเข้าไปเดี๋ยวก็ตายตัวนึงเออเรียบร้อยนะกลับบ้านกันเลยทีเดียวครับเราก็ขึ้นลงๆอยู่อย่างเงี้ยครับให้ขึ้นลงๆอย่างงี้ก็คือไม่ให้เจ้าสโตนแจนมันไปไหนนั่นแหละนะนักหนูเราจะได้ยิงฟรีครับเดี๋ยวเราก็เหลือตังไว้สัก500เดี๋ยวเราจะต้องสร้างสเปียร์ตอนนะครับเราก็ไม่ไปไหนอ่ะมันก็ไม่ออกมานะเออวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยแหละครับผมไม่ต้องไปไหนครับวันนี้นะจะว่าเป็นบั๊กไหมมันก็บั๊กนั่นแหละเนาะเพราะว่าฝั่งเขาก็ไม่ยอมส่งยูนิตมาโจมตีเรานะครับเดี๋ยวพี่อาร์มไปเช็คดูก่อนดิโอ้โหเหมือนสโตนแจนมันจะตีเพื่อนเราอ่ะโอ้โหเพื่อนเราตายเพียบเลยเกมมันจะพลิกนะเนี่ยแบบเนี้ยจะพลิกได้ไงครับผมหันกลับไปยิงก็ถ้าเกิดยูนิตตายไปเราก็สร้างใหม่เลยครับมันไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดกติกาใช่ไหมก็แค่สร้างใหม่เอออย่าเพิ่งดีหันกลับไปกันทันนะไม่งั้นก็ตายอีกแล้วนั่นน่ะเออปล่อยมันตีหลังแล้วไปเถอะไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกก็เจ็บเหมือนกันนะถ้าพูดถึงมุมบ้านฝั่งนี้คือที่ของเราครับที่กันของเรากันได้ไหมเนี่ยเออตายไปอีกหนึ่งเยี่ยมเก็บตังค์แล้วสเปียร์ตอนครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เราใกล้ตายแล้วเราก็ขึ้นลงอย่างนี้เรียบร้อยเรานะเรียบร้อยตายกลับบ้านสเปียร์ตอนมาละบ่อแร่เราจะหมดแล้วครับผมบ่อเพชรบ่อทองเฮ้ยโอ้ฝั่งเขาไม่เอาแล้วเขาไม่มาแล้วครับถ้าเขาไม่มาแบบนี้เราก็จุกบนจุกล่างอยู่อย่างนี้ขึ้นบนลงล่างแบบนี้ครับฝั่งนู้นบอกทอครับผมล่อผมแบบนี้ผมจะทำยังไงพี่เรียบร้อยจอมเวทครับต่อไปนี้นั่นแหละโจมตีกันยาวๆครับเขากลับบ้านแล้วก็กลับบ้างเขาต้องใช้เงินมากมายในการแก้สถานการณ์ตอนนี้ซึ่งเราไม่ให้เขาได้ใช้เงินครับเก็บแร่ได้ง่ายๆไม่ได้มาแล้วเหรอพี่โอ้มันวิ่งกลับบ้านไวเหลือเกินตอนหนีเนี่ยไวเหลือเกินตอนนี้ชอมเวสเราก็1 2 3 3คนคนที่4กำลังสร้างนะครับไปบุกต่ออย่าให้มันได้พักหายใจหายคอครับอย่าให้มันได้เก็บแร่ครับเดี๋ยวมันจะเกิดเราต้องกดมันไว้สั่งโจมตีอีกหนึ่งระลอกดูว่ามันจะยังไงครับเราก็ต้องตอดป้อมเขาบ้างนะจริงๆถ้าเกิดเอาสเปียร์ตอนมาอีก2คนเนาะอะไรเงี้ยเนาะมันก็น่าจะดีนะครับไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเก็บตังค์ไว้ดีกว่าครับเก็บตังค์ไว้ใช้ในยามจำเป็นเอาสเปียร์ตอนยืนบังจอมเวทไว้เรากลัวว่าจอมเวทเราจะโดนโอ้โหก็ยังโดนนะเนี่ยธนูมันก็แม่นเหลือเกินมาแล้วครับผมปึ้มบั้มใส่มันโอเคครับแล้วก็ถอยกลับมาเราก็ล่อไว้เฮ้ยจ้าคนเก็บแร่เรามาเก็บฝั่งนี้แล้วอะระเบิดไปใช้ได้อยู่นะเฮ้ยมันตีมาแล้วจอมเวทจอมเวทตายไปหนึ่งแล้วเอาเป็นนักขนูกลับมาดีกว่าครับนักขนูอะไรครับซอสบาดก่อนเลยครับตอนนี้ซอสบาด1สเปียร์ตอน1เขาจะบุกมาหาเราไหมไม่บุกครับเขาไม่บุกเราก็สโตนแจนไม่มีปัญหามันก็จะตามเรามาไม่ตามครับเพราะว่ามันมีมินเนี่ยนโอ้โหจอมเวทตายหมดแต่เราไม่ต้องใช้จอมเวทแล้วล่ะนะไม่ต้องใช้จอมเวทแล้วเข้าใจไหมตอนนี้ใช้แต่นักขนูพอเพราะว่าป้อมเราก็แซะไปจนเกือบเลือดหมดแล้วนะครับในขณะที่ฝั่งเขาไม่สามารถหนีได้แล้วต้องสู้อย่างเดียวถ้าเขาหนีก็คือเราได้ยิงป้อมฟรีโอ้โหยิงไม่เข้าเลยครับทีละ3เยอะ3เออออกมาหน่อยง้างดิง้างใส่เราเออถ้าง้างใส่เรามันจะตายทันทีเพราะว่ามันจะไม่ถือว่าธนูโดนโล่นะครับให้มันโดนข้างหลังบ้างเออนั่นน่ะนะถ้าโดนถ้าโจมตีจากข้างหลังได้มันก็จะง่ายนะครับโอ้ยถอยก่อนดีกว่าธนูเอาเขาไม่ลงเลยจริงๆสเปียร์ต้นแข็งมากบ่อทองเหลือแค่2บ่อเหลือบ่อเดียวด้วยโอ้โหให้มันโดนโจมตีข้างหลังครับเราวิ่งล่อมันล่อนะธนูยิงนั่นแหละตายกันเบื่อร่วงเป็นมะม่วงกันเลยทีเดียวโอเคนักธนูเรากี่คนประมาณ28คนนะครับตอนนี้
ระดมยิงกันแบบโหดๆเถื่อนๆชืบ60หนึ่งทีชืบ60หายทีนี้ก็เริ่มปฏิบัติการเลาะป้อมได้ครับให้มันโดนยิงจากข้างหลังเยี่ยมเกิดออกมาเป็นผีเดินผีอะไรวุ่นวายไปหมดเออหมดล้มลงไปนั่นแหละครับภารกิจง่ายๆแต่ใช้เวลาเล่นนานเพราะว่าขั้นตอนเยอะเนาะ14นาที58วิเลยภารกิจนี้คือไม่อัพไปซื้อมาสกินภารกิจที่243 244นะครับก็ยังมีอีกหลายภารกิจให้เราไปเล่นทั้งๆที่รู้ว่ามีหลายภารกิจพยายามก็ทำช้าเลยเกินแต่ละคลิปปัดโทเอ้ยแล้วผมอันนี้คือ Stick Wall Legacy นะครับสำหรับนี้มาร์คเซมเมอร์และเกม Stick Wall Legacy ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม